สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสายล่อฟ้าพระราชบดีที่13มีนาคม2557ครับอะไรฮะก็ไม่มีอะไรก็ปกติกลับมาเนี่ยเขาเรียก2 in 1คือได้2อย่างคือกลับไปถึงบ้านก็แฝงไว้ขวาผนังฝาผนังใช่ขวาฝาผนังไงแล้วก็กลับมาถึงก็ใส่ข้อมือได้ด้วยแล้วได้ฟรีป่ะนี้อันนี้ซื้อมาจากสวีเดนไปสวีเดนมาด้วยเหรอไปมานานแล้วอันนี้ของเก่าของใหม่ก็ถ้าใครอยากจะให้ปาเต็กก็ได้นะปาเต็กพานารายอย่างต่ำหรือไม่ก็โรเล็กผมเนี่ยอย่างอื่นใส่ไม่ได้คันก็วันนี้ก็โทรไปขอพรจากคุณย่าสิริจันทร์ขอพรเลยของเงินเอาจริงขอพรจากคุณย่าสิริจันทร์ที่เขาใหญ่ก็บอกว่าวันจันทร์เนี้ยเขาจะถอนประกันพวกเรา3คนแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยใช้หลักทรัพย์ตำแหน่งส.ส.เนี่ยประกันแล้วหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเอาเงินสดประกันแล้วก็เลยคุณสิโชคมาบอกผมว่าแล้วจะเอาอะไรไปประกันวันจันทร์ที่เท่าไหร่17ใช่ไหมใช่ประกันอันนี้โทรบอกคุณย่าแล้ววันนี้อันนี้คนที่ดูรายการเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าคุณเทพไทยพูดถึงเรื่องอะไรช่วยอธิบายเรื่องคดีว5ฟูลซีซั่นครับว5ฟูลซีซั่นก็เลื่อนมาเรื่อยผลัดกันมาเรื่อยแหละครับก็จะไปพบอัยการอัยการสั่งฟ้องอัยการต้องสั่งฟ้องอยู่แล้วดูท่าอัยการเนี่ยสั่งฟ้องพอสั่งฟ้องปั๊บเราต้องประกันตัวออกมาครับนะครับทั้ง3คนถ้าคุณไม่ประกันก็ไม่มีปัญหาผมจะได้ประกันมาคนเดียวคุณจะได้เราประกันตัวไปแล้วไม่ใช่เหรอนี่ไม่อนุอีกรายนึงอีกทีนึงอันนี้ตำรวจชั้นตำรวจอันนี้ประกันตัวชั้นอัยการนี่อัยการก็รู้คุณจะเอาเงินไปประกันตัวให้พวกเราผมก็กำลังหาสปอนเซอร์อยู่เนี่ยกำลังคุยกับแม่ยกกับแฟนคลับสายล่อฟ้าอยู่เนี่ยว่าใครจะเป็นนายประกันให้สิโชคบ้างกับฤชวนนท์บ้างสำหรับผมแล้วของเดิมเนี่ยของเดิมที่หมดแล้วไปให้ไอ้ทนายราเมศไปแล้วหมดแล้วซอสวนีใช่ไหมเออหมดแล้วซอสวนีให้มาหมดแล้วปรับให้ทนายราเมศตอนที่ถูกทุบหัวให้ไปแล้ว100,000ครั้งต่อไปถ้ามีใครมาฝากอีกขอให้ฝากโดยตรงที่ผมนะครับเพราะพวกเราไม่แน่ใจว่าคุณเทพไทยเนี่ยไปใช้อะไรคุณไปฝากโดยตรงกับคุณได้ไงเขาเป็นแม่ยกแฟนคลับผมไปฝากกับคุณเขาไม่รู้จักคุณหรอกรู้จักผมเทพไทยซุปตาคุณมาชุบหน่อไม้ชุบก็พูดทั้งนั้นให้เราชุบตาตัวจริงแต่คุณต่อไปถ้าเป็นเงินสดหรือของที่มีมูลค่าเนี่ยให้ผ่านมาทางผมคนเดียวนะครับผมจะกระจายให้ทั่วถึงเท่าเทียมขอโทษนะที่รายการสายล่อฟ้ารายการขอทานรายการขอทานโอเคปันไปก็เอา MV ดีกว่าใช้เวลาครับเอาเป็น MV ที่เกี่ยวข้องกับยิ่งรักชินวัตรเกี่ยวข้องทุกวันแหละยิ่งรักเนี่ยยังไม่เกี่ยวดองแค่นั้นนะเกี่ยวข้องเกี่ยวกันละเรามาดูเอ็มวีครับถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะกำหนดบทบาทที่ฉันวิโยเกิดมาในโลกเป็นคนพิการโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนโลกเราคือโรงละครมีไฟครับแต่ชาวนาเขายิ้มไม่ออกเห็นเขาชื่นฉันกลับต้องช้ำจากชีวิตฉันมีสีดำโศกาน้ำตาเปียกหมอนโลกสรรสร้างฉันขึ้นนั้นเหตุใดสร้างเมื่อเลือดเยื่อ
พลงนี้แม็กจัดเหมาะกับคุณยิ่งรักจริงๆเหมาะกับอายุคุณเทพชัยตอนแรกเนี่ยผมบอกให้เขาจัดเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจของอะไรอะสวรณีโพธิเทพอะไรเนี่ยแม็กบอกว่าไม่เข้าบรรยากาศเอาเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังในอดีตเมื่อปี2521ได้รับรางวัลพระราชทานเสาอากาศทองคำผมไม่รู้ผมยังไม่เกิดเลย21ยังไม่เกิดอ่ะผมไม่เกิดก็แสดงว่าไหนนักร้องคนนี้ตอนนี้ก็เป็นแม่ชีอยู่นักร้องคนนี้นะดังในอดีตแล้วตอนนี้ก็ตอนนั้นผมยังไม่เกิดเนี่ยคุณก็เป็นช่วงวัยรุ่นพอดีผมยังเด็กอยู่ผมเรียนตั้งป.1 ป.2 แต่ว่าผมร้องได้เพลงคอยพี่ที่บ้านแพนนี่เพลงกับเพลงไอ้นั่นน่ะเพลงตอนนั้นยุคนั้นดังเพลงลูกสาวกำนันไงน่าจะมาเปิดให้ลุงกำนันสุเทพนะโอ้ตัวฉันนี้ยังไม่มีใครมั่นทายเข้ามานะครับเพลงอะไรใครร้องลูกสาว464สวยลาวัน2123ไม่มีใคร464 2123ผมตัดผลใหม่มาเห็นแล้วเนี่ยผมตัดผมมาเปลี่ยนหลังคาใหม่อ่ะคุณพอละคุณตัดไม่ตัดระเต้ารันน่ะผมใช่ผมโดนว่าประจำเออตําหัวมันเปรบมันนกเอี้ยงเลยคุณหัวเนี่ยตาเยลเจลมันเปรบเลยอ่ะนี่มันนะช่างตัดนี่นะมันผมเค้าเรียกหน้าผากวอเรียวันนี้นะพี่ชะลอช่างตัดผมดูอยู่นะคุณอยู่เซลล์ไม่อย่างงี้ถ้าแบบเรือเนี่ยเค้าเรียกหน้าผากวอเรียแบบหน้าผากมันมีเปิดๆเนี่ยอันนี้ของผมเนี่ยทํากระบังลงเลยจะทําแบบพระจมานคุณของคุณอยู่คุณพระจมานนี่ใครสูงเออนี่ผมไปทําแบบพระจมานเหมือนก็รวยนะทำตรงนี้ก็รวยผมอยากจะทำมั่งไงครับเขาจะมาดูอยู่เปล่าหิงอ้อโดนนกหวีดคุณเทพไทยขนลุกแล้วเหมาะที่ไปวงเชิญยิ้มยังไงทำไมผมพูดให้แฟนคลับเขาสบายใจคุณก็ทำการเมืองเครียดบ้านเมืองมันเครียดกันอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งรักมันเครียดอยู่แล้วแต่เราก็ดูแล้วมันสบายใจหน่อยไม่ได้ไงคุณดีโชคนี่มีคนตอบมาแล้วนี่ตอบมาแล้วตังค์ของผมยังไม่ขึ้นเลยจอตังค์นี้ยังไม่ขึ้นเลยเอสเอ็มเอสตอบมาแล้วชื่อนักร้องไม่รู้ถูกป่ะแต่ชื่อเพลงเมื่อกี้ผิดแล้วก็ขณะที่พวกเรา3คนนั่งอารมณ์ดีกันนะครับครับแต่ว่าคุณยิ่งรักก็ดราม่าอีกแล้วดราม่านี่คืออะไรอ่ะคุณลูกแปลภาษาไทยดราม่าเนี่ยก็เล่นละครแสดงละครเล่นละครแสดงละครเต็มที่เลยคุณยิ่งรักเนี่ยเจ้าดาราเจ้าบทบาทเลยแหละซึ่งมีพี่น้องชาวอีสานก็บอกผมว่าภัยแล้งเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยน่ากลัวน้อยกว่าภัยแล้งว่าคุณยิ่งรักขนาดนั้นเจ้าหรือคุณอีสานพี่น้องชาวอีสานบอกอย่างนั้นเลยว่าภัยแล้งเนี่ยมันแรงกว่าภัยแล้งเหรอครับภัยแล้งเนี่ยไม่มีน้ำที่จะไหลออกมาจากบ่อน้ำแต่ว่าภัยแล้งเนี่ยมันไหลมาจากบ่อน้ำตาของยิ่งรักไงซึกซึกเลยมันผมก็เรียกว่าน้ำตาไหลซึกซึกเลยน้ำตาย้อยทบเลยรู้จักไหมน้ำตาย้อยทบอ่ะเออนี่แหละคุณยิ่งรักนี่แหละแสดงหน้าดูเลยเมื่อวานอ่ะสุดยอดผู้หญิงไทยไม่ใช่เมื่อวานวันนี้ด้วยเดี๋ยวคุณดูวันนี้วันนี้นี่ตีบทแตกกว่าเดิมกว่าเมื่อวานวันนี้ขี้ร้องขนาดนี้อาจารย์ก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก่อนนะครับแล้วเราจะเข้าไปดูคลิปว่าคุณยิ่งรักร้องไห้ประเด็นไหนบ้างครับคือคุณยิ่งรักเนี่ยไปที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ไปกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกำลังล่ารายชื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรีภายหลังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.บ.กู้เงิน2 ล้านล้านบาทในขัดรัฐธรรมนูญนะครับคือคุณยิ่งรักก็บอกว่ามองว่าเราอาศัยใช้ข้อกฎหมายไล่ล่ากันทุกวันแล้วจะหาความสงบในบ้านเมืองนี้ได้อย่างไรซึ่งเมื่อศาลตัดสินแล้วเราก็ต้องพร้อมที่จะเอาไปปรับเป็นขั้นเป็นตอนแต่ละฝ่ายที่ต้องไปดำเนินการคงไม่สามารถไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับประชาชนครับเมื่อถามว่ามองหรือไม่ว่าวันนี้รัฐบาลไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะองค์กรอิสระนายกกล่าวว่าขอใช้คำว่าขอความเห็นใจหลายคนก็มีความตั้งใจตนก็ไม่ได้บอกว่าการที่เราขอความเห็นใจแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอันนี้คนละประเด็นกันแต่เป็นประเด็นว่าเราอย่าใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรมาทำงานเพื่อเราถ้าเราใช้หลักเมตตาเราใช้คำว่าให้อภัยกันและใช้คำว่าเหลือพื้นที่กับบางคนได้อยู่แล้วให้กลไกต่างๆเดินไปเราเชื่อว่าสังคมจะเป็นพื้นที่ตรวจสอบถ้าใครไม่ทำดีในสังคมเป็นคนที่คิดร้ายในสังคมตนเชื่อว่าประชาชนคนไทยจะประณามเขาเองให้เขาอยู่ไม่ได้ในสังคมด้วยตัวเขาเองดีกว่าเราใช้กระบวนการต่างๆเป็นเครื่องมือแล้วทำให้คนแตกแยกแล้วมีแผลลึกในใจถ้าบอกว่าต่างฝ่ายต่างบอกว่าแพ้แล้วเราก็รุมกันในการที่จะห้ามหันกันไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งเราคงอยู่กันลำบากแต่ถ้าเรารู้จักการที่บอกว่าเหลือพื้นที่กับคนทุกคนในสังคมได้อยู่เถอะเพราะสุดท้ายเราก็คือคนไทยด้วยกันเราต้องมองหน้าอยู่ในประเทศด้วยกันเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตหรือไม่
ทำไมการเมืองไทยและกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลทำไมถึงมีความเกลียดชังคนในตระกูลชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเพราะมีน้ำตาคลอเบ้าว่าก็คงต้องถามคนถามดิฉันเองคงไม่ขอตอบดิฉันเองก็เชื่อว่าสังคมไทยและคนไทยทุกคนจะเป็นผู้พิจารณาว่าตระกูลชินวัตรเป็นอย่างนี้เชียวหรือดิฉันคิดว่าเราอย่าพูดกันอย่างนี้เลยเราพูดกันอย่างนี้เดี๋ยวจะมีตระกูลนั้นตระกูลนี้แล้วคุณจะไม่ให้คนไทยอยู่ด้วยกันแล้วหรือคุณจะบอกว่าจะต้องไม่มีตระกูลนี้จากประเทศไทยหรือคุณจะเป็นกันอย่างนี้แล้วหรือนี่คือสิ่งที่ต้องถามคือผมบอกจริงนะนักข่าวคนนี้เก่งมากนะคือแกถามนำผมรู้แล้วคือว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นประเทศดาราเจ้าน้ำตาแกถามก่อนเลยแบบจี้ใจดำให้คุณยิ่งรักเนี่ยน้ำตาสติเขาเรียกบอกน้ำตาแตกเลยถามคำถามแรกเลยบอกว่าวันนี้รัฐบาลไม่รับความเป็นธรรมจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะองค์กรอิสระนักการแกเริ่มแล้วยิ่งรักก็บรรยายมาแล้วพอยังไม่ร้องไห้ทีนะยังไม่ร้องน้ำตาซึมๆคำถามที่สองเลยเราทำไมการเมืองไทยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทำไมมีความเกลียดชังตระกูลชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ก็บ่อน้ำตาทะลักเลยครับแล้วมาดูคลิปแรกที่ยิ่งลักษณ์บอกว่าขอใช้กฎหมายองค์กรอิสระห้ามหันเอาชนะทางการเมืองครับทยอยมองไหมคะว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหลายๆฝ่ายอะค่ะโดยเฉพาะองค์กรอิสระคือฉันอยากจะใช้คำว่าขอความเห็นใจจากหลายคนทุกคนก็มีความตั้งใจการที่ฉันเองก็ไม่ได้บอกว่าการที่เราขอความเห็นใจแล้วเราไม่ได้ไปปฏิบัติตามข้อกฎหมายอันนี้คนละประเด็นกันแต่เป็นประเด็นว่าเราอย่าใช้เครื่องหมายเราอย่าใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรต่างๆนั้นมาทำงานเพื่อเราจะเรียกว่าเราตัดสิทธิ์ข้ามผ่านกันไปคนละข้างกันเลยนะคะเราเพิ่งผ่านพ้นกับสิ่งที่เราพูดว่าเราไม่อยากเห็นความรุนแรงเรื่องของปฏิวัติแต่เราก็ไม่อยากเห็นการที่เราใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรต่างๆในกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้คำตอบต่างๆถ้าเราใช้คำว่าเมตตาธรรมเราใช้คำว่าให้อภัยกันแล้วใช้คำว่าเหลือพื้นที่ให้กับบางคนได้อยู่แล้วให้กลไกต่างๆเดินไปแล้วเชื่อว่าสังคมจะเป็นคนที่ตรวจสอบถ้าใครที่ไม่ทำดีในสังคมเป็นคนที่คิดร้ายใส่ในสังคมดิฉันเชื่อว่าประชาชนคนไทยจะประณามเขาเองให้เขาอยู่ไม่ได้ในสังคมด้วยตัวเขาเองดีกว่าเราใช้กระบวนการต่างๆเป็นเครื่องมือแล้วทำให้คนเกิดความแตกแยกแล้วก็มีแผลลึกกันในใจอย่างนี้ดังนั้นน่าสงสารมากเศร้ามากเลยกองนักข่าวกองทัพนักข่าวน้ำตาแตกน้ำตาเล็ดกันทั้งหมดเลยคือผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่พูดตามจริงผมบอกคุณยิ่งรักเลยนะวันนี้ว่าผมไม่กับคุณยิ่งรักผมไม่เคยไปรังเกียจคุณยิ่งรักส่วนตัวที่วิพากษ์วิจารณ์มาตลอด3ปีเนี่ยเป็นเรื่องการทำงานแต่วันนี้ทัศนคติที่คุณยิ่งรักพูดออกมาเนี่ยผมยอมรับไม่ได้จริงๆอยู่ดีๆวันนี้คุณยิ่งรักมาบอกว่าอย่าเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการริดรอนอย่ามาตัดสิทธิ์คือแปลว่าอะไรครับแปลว่าประเทศนี้ต่อไปนี้ให้ใช้ความรู้สึกกันให้ใช้เจตนาให้ใช้การประนามเอาถ้าใครไม่ดีก็ประนามแต่อย่าเอากฎหมายมาห้ามหันอย่าองค์กรอิสระมาทุกคนเขามีเครื่องมือมีกลไกกำกับการทำงานของแต่ละฝ่ายอยู่แต่ถ้าเขาทำอะไรเขาตัดสินผิดอันนั้นเขาต้องรับผิดชอบแต่วันนี้ปปช.ชี้มูลคุณเรื่องทุจริตข้าวศาลรัฐธรรมนูญบอกว่า2ล้านล้านขัดรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้เอากฎหมายไปห้ามหันคุณยิ่งลักษณ์เขาปฏิบัติตามกฎหมายแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตคือตัวคุณเองถ้าคุณไม่ทุจริตปปช.จะชี้มูลคุณยังไงครับถ้าคุณกู้ไม่กู้2ล้านล้านคุณไปพัฒนารถไฟความเร็วสูงรางคู่ตามระบบงบประมาณศาลรัฐธรรมนูญจะไปทำอะไรคุณได้วันนี้คุณต่างหากที่พยายามที่จะฝ่าฝืนกฎระเบียบของสังคมนี้แล้วพอเขาจับได้ไล่ทันคุณจะบอกว่าต่อไปนี้อย่าใช้กฎหมายกันให้ใช้ความรู้สึกให้ใช้เจตนาเจตนาอะไรฮะให้ใช้หลักเมตตาธรรมแกบอกให้ใช้หลักเมตตาธรรมให้อภัยกันแล้วก็มีพื้นที่ให้แกได้ยืนบ้างคืองี้คุณเทพไทยบ้านเมืองที่มันจะเจริญได้เนี่ยมันต้องยอมรับกฎกติกาของกฎหมายตัวอย่างเมืองนอกสิครับเขาต้องจ้างทนายเนี่ยคิดเป็นนาทีเลยนะค่าทนายเนี่ยเพราะมันต้องห้ามหันต้องสู้กันทางกฎหมายนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความเห็นมันต่างกันอยู่แล้วสุดท้ายมันต้องมาสู้กันในเรื่องของกฎหมายแล้วไปสู้กันในศาลครับก็ใช้หลักกฎหมายในการปกครองอ่ะใช้หลักนิติรัฐตัวคุณยิ่งรักเองก็ผมว่าแกก็ไม่ได้โง่ถึงขนาดว่าอยู่ดีจะบอกไม่เอากฎหมายวันนี้คือเดี๋ยวก็มีคลิปให้ดูว่าเมื่อก่อนเวลาใครถามอะไรแกก็บอกต้องยึดรัฐธรรมนูญต้องยึดกฎหมายเราจะไปฉีกรัฐธรรมนูญก็ทุกวันนี้ที่เขาบอกให้คุณลาออกเนี่ยถ้าถามคำถามเปลี่ยนปั๊บคุณก็บอกว่าดิฉันทำไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่เปิดช่องตอนฉันไอ้ตอนหลักยึดรัฐธรรมนูญทันทีเลยลองถามคำถามต่อเลยสิครับ
แต่พอป๊อตพูดเรื่องนี้แกบอกเสียไปเอารัฐธรรมนูญได้ไหมอ่ะเอาเจตนาได้ไหมอ่ะอย่างนี้กำนันเขาก็บอกคุณได้ไหมแล้วก็ให้คุณลาออกก็เจตนาเขาต้องการจะปฏิรูปประเทศอ่ะดิฉันต้องยึดคุณเลิกขวางสักทีสิดิฉันต้องยึดหลักกฎหมายค่ะคือคำถามสองคำถามภายในสองวินาทีผมเชื่อคุณยิ่งรักก็พูดไปคนละมุมเลยครับไม่ผมว่าแกไม่สบายแต่บ้านผมนะก็เรียกแกไม่สบายแล้วแบบนี้คือสองคำพูดหลังที่แกพูดนะดิฉันยึดมั่นในกฎหมายค่ะดิฉันมาจากการเลือกตั้งค่ะดิฉันรักษาประชาธิปไตยค่ะดิฉันยอมตายค่ะประชาธิปไตยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคุณยิ่งรักเขาเพียงขอแค่ที่ยืนนะก็เลยมีคนเขาทำการ์ตูนให้คุณยิ่งรักว่าสาเหตุที่คุณยิ่งรักเนี่ยไม่มีที่ยืนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะเหตุผลนี้ครับมีการ์ตูนนี่กันนี่ครับขอที่ยืนเนี่ยเพราะเขาเมื่อยเขาขอนั่งยองใช่ป่ะอ๋อนี่เขาก็รอมาจากที่ไปไหว้งานศพมันก่อนนั่งยองๆไหว้งานศพแกก็เดี๋ยวเอาแถมเงินลงหน่อยครับเพราะว่าไม่เห็นว่าคุณยิ่งรักกำลังไม่อะไรไม่เห็นส้นสูงแกเออเอาแถมเงินนอนหน่อยครับนี่ครับเห็นว่าขอที่ยืนเถอะค่ะเขาเมื่อยแล้วขอนั่งยองแล้วค่ะแกนั่งไม่เต็มส้นด้วยนั่นแหละเห็นไหมคือทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าพอเขาถามเรื่องของความเกลียดชังคนตระกูลชินวัตรเนี่ยครับคุณยิ่งรักก็มีปฏิกิริยาที่คุณเทพไทยใช้คำว่าน้ำแตกน้ำตาแตกครับคุณหน้าแตกน้ำตัวอะไรคุณผมบอกน้ำตาแตกคุณนี่ยุ่งจริงๆเอาตัดเข้าไปคลิปเลยเลยคลิปเลยครับเชิญครับท่านนายกเคยตั้งข้อสังเกตไหมคะว่าทำไมการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือคนที่มาต่อต้านรัฐบาลเนี่ยทำไมถึงได้เกลียดชังคนในชินวัตรเตือนก็คงต้องถามที่นี่ค่ะท่านนายกท่านเองคงไม่ขอตอบนะคะฉันเองก็เชื่อว่าสังคมที่อยู่จะเป็นคนไทยทุกคนจะเป็นคนพิจารณาค่ะท่านนายกล่าวว่าตระกูลชินวัตรเป็นอย่างนี้เชียวหรือฉันคิดว่าเราอย่าพูดกันแบบนี้เลยนะคะเราพูดกันอย่างนี้เดี๋ยวก็มีตระกูลนั้นตระกูลนี้แล้วคุณจะไม่ให้คนไทยอยู่ด้วยกันแล้วหรือคุณจะบอกว่าต้องไม่มีตระกูลนี้จากประเทศไทยหรือคุณจะเป็นอย่างนี้กันแล้วหรือนี่คือสิ่งที่ต้องถามนะคะคือผมไม่เข้าใจแต่แกพูดเรื่องแหละคือพอนักข่าวถามแกก็นั่งบ้านผมเรียกปิดตาหลับตาปิดตาปิดบีบน้ำตาหรือเปล่าผมไม่รู้นะแล้วก็กว่าจะพูดมาได้แล้วก็อย่าพูดเลยผมไม่อยากวิจารณ์ว่ะผมเห็นคุณยิ่งรักแล้วผมไม่อยากวิจารณ์แล้วนะผมรู้ว่าแกไม่ปกติเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ปกติถ้าบ้านผมก็เรียกพาไปหลังคาแดงแล้วไปดูราดแล้วไปอยู่นครนะพาไปดูราดข้าวหลังคาแดงเลยหรือไม่ก็ถ้าสมัยโบราณก็บ้านผมก็เรียกวิ่งต้องแล้วเออแบบนี้ไม่ไหวแล้วแหละแต่ว่าพอเดินออกมาจากศาลกลางไปพบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเปลี่ยนอีกแล้วครับเป็นบุคลิกครับแสดงเป็นคนสองบุคลิกเหรออืมไบโพล่าเลยที่คุณว่าเนี่ยไบโพล่าไม่ใช่ไบโพล่าแล้วเขามีเทรนด์ใหม่นะคือผมเข้าใจว่าทีมงานของยิ่งรักที่ทักษิณบอกว่าใช้ไม่ได้เนี่ยครับก็เลยคิดสูตรใหม่ทำไมคือจะต้องโปรโมทคำว่าสันติภาพครับก็เลยให้ทุกคนเนี่ยที่ร่วมคณะนะครับที่เป็นแกนนำให้ใส่สร้อยคอที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์สันติภาพสันติภาพบ้าอะไรยิงก็ตูมทุกคืนอย่ามาสันนิษเรามาดูภาพนี้ครับทั้งสองคนเลยครับยิ่งรักชินวัตรกับสร้อยคอสันติภาพผมไม่ใช่สองคนแล้วคุณดิโชคอันนี้จัดจ้าใช่ไหมคนติดตามผมไปได้ภาพมาแล้วเมื่อกี้ไอ้วิมนี่มีอีกเหรอไอ้นุ้ยนั่นสารวัตรนุ้ยติดตามนายตำรวจติดตามแกทุกคนเลยนั่นไอ้วิมไอ้วิมอาริกานั่นนั่งหัวคู่อยู่น่ะแล้วคนขวาเนี่ยไอ้นุ้ยไงอ๋อเป็นผู้กลับแล้วตอนนี้ผู้กลับหนุ่ยเนี่ยเรียกรปภแกกาดแกใส่เต็มหมดเลยทุกคนเลยทุกคนเลยบางคนก็โชว์บางคนก็ไม่โชว์อันนี้คือสร้างภาพไหมเรื่องหมายอะไรผมไม่รู้ชั่วชั้นดาวของกำมันดุเทพหรือเปล่าเนี่ยสัญลักษณ์สันติภาพเนี่ยสันติภาพครับจริงๆมาจากนิวเคลียร์ติดอาร์มเมนต์สันติภาพอ๋อนี่เองสันติภาพสันติภาพเรื่องสันติสร้างภาพผมว่าสร้างภาพมากกว่านะคุณติโชคเพราะอย่างนี้นะไม่ใช่สันติภาพสร้างภาพว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรักสันติภาพแหมหลอกใครก็หลอกได้หลอกคนไทยไม่ได้หลอกคุณยิ่งรักหลอกไอ้พวกคุณหลอกไปก็เลยมีคนในเน็ตเนี่ยเขาก็เห็นว่าคุณยิ่งรักนี่ไม่ปกติเหมือนที่คุณเทพไทยบอกครับแล้วเขาก็เลยทำเพจขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดคลิปดูว่าเป็นอย่างไรเขาก็ทำเพจขึ้นมาเขาบอกว่าบ้านเมืองเดินไปลำบากแน่ถ้ามีนายกที่สับสนทางจิตครับเพราะพูดจาเนี่ยไม่อยู่กับร่องกับรอยเดี๋ยวเราขึ้นเพจได้ดูนะครับครับของกระบวนการเสรีไทยใช่ไหมครับกระบวนการเสรีไทยใครครับบ้านเมืองเดินไปลำบากแน่ครับครับไม่ใช่อันนี้นะครับคุณแม่ครับนั่นลำบากแน่นั่นนะถ้าบ้านเมืองเดิน
ไปลำบากแน่ถ้ามีนายกที่สับสนทางจิตถ้าเราไม่รับกติกาอะไรได้เลยใดๆเลยแล้วบ้านเมืองจะเดินอย่างไรอย่างนี้เราจะไปกันลำบากพัฒนาประเทศต่างๆก็ลำบากเพราะถ้าเรามุ่งแต่ทำทุกอย่างใช้ข้อกฎหมายในการที่จะตัดสิทธิ์โดยไม่มองถึงเจตนารมณ์เบื้องต้นเรามาดูคลิปว่าคุณยิ่งรักพูด14มกราคมนะครับครับกับพูดวันที่12มีนาคมนี้ต่างกันยังไงครับเชิญครับถ้าเราไม่รับกติกาอะไรใดๆเลยบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไรถ้าเรามุ่งแต่บอกว่าทำทุกอย่างใช้ข้อกฎหมายในการที่จะตัดสิทธิ์โดยที่ไม่มองถึงเจตนารมณ์อันเบื้องต้นตรงนี้ต่างหากที่เราคิดว่าเราหวังว่าเราจะได้รับความเข้าใจว่าเราจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็เห็นใจคือถ้าดู2คลิปนี้นะวันที่4มกราคมกับวันที่12มีนาเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีหลักการเป็นยึดหลักกูคือแล้วแต่กูจะพูดยังไงก็ได้คุณเชิดนะคือใครจะให้พูดอะไรก็พูดไปคุณเชิดอันนี้มันคุณเชิดตั้งนานแล้วคุณนายกบ้านผมก็อีตาสาในตัวตลกในหนังตะลุงมโนราไอ้นี่แหละยิ่งลักษณ์นี่แหละนี่ดีนะมุงไม่เด้งๆนะแต่เดินมุงเด้งก็เรียบร้อยแหละแล้วก็หมอกล้องครับก็มีการเฟซในโพสต์บุ๊กด่าคุณยิ่งรักโพสในเฟซบุ๊กคุณบอกเฟซในโพสต์บุ๊กเลยโพสในเฟซบุ๊กมันพูดกับหน้ากับหลังก็เรียกว่าฟินนอกออกในโพสในเฟซบุ๊กนะครับด่ายิ่งรักครับเพราะคุณยิ่งรักบอกว่าต้องรักษากฎหมายอยากให้มองที่ดูที่เจตนาอย่ามองการใช้ข้อกฎหมายเป็นข้อเพื่อที่จะลิดรอนหรือเป็นข้อที่จะตัดสินของทุกคนเลยแล้วอย่างนี้เราจะไปกันลำบากพัฒนาประเทศต่างๆก็ลำบากหมอกล้องเลยบอกว่าคำที่เธอท่องมาตลอดเพื่อที่รักษาสันติภาพและอำนาจเอาไว้คือดิฉันต้องรักษากฎหมายมาวันนี้คนที่บอกให้ยึดกฎหมายทำตามกฎหมายกลับพูดว่าอย่าดูกฎหมายให้ดูที่เจตนาตกลงจะเอายังไงกันแน่ครับถ้าเจตนาเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าโคตรโกงคือจะว่ายิ่งรักกับหมอกล้องคุณจะเชียร์หมอกล้องเป็นนายกเลยถ้าหมอกล้องนี่อยากจะเป็นนายกเนี่ยผมว่าเข้าท่ากว่าคุณยิ่งรักอ่ะก็ดูอ่ะแกพูดคือไม่อยู่กับร่องกับรอยอ่ะคือไม่รู้ว่ามีร่องมีรอยหรือเปล่านะที่อยู่ร่องกับรอยผมว่าเราก็ให้ค่าคุณยิ่งรักสูงไปตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเพราะคิดว่าอย่างน้อยเป็นสุภาพสตรีก็น่าจะมีหลักการมีการทำงานที่มีคุณธรรมศีลธรรมครับแต่วันนี้มันชัดแล้วว่าคุณยิ่งรักไม่ได้มีหลักการอะไรแล้วคุณยิ่งรักก็คงไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดด้วยซ้ำไปคือวันนี้ทีมงานบอกให้พูดประมาณนี้แล้วผมเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณยิ่งรักจะร้องไห้ทุกวันนะครับเป็นช่วงอ้อนคะแนนสงสารเพราะฉะนั้นทีมงานและการเตรียมคำถามเนี่ยก็จะมีการจัดฉากมาเป็นฉาก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 คือเริ่มจากการที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยคือผมก็แปลกนะที่คำถามไปถามว่ารู้สึกยังไงที่ขณะนี้มีความรู้สึกเหมือนกับว่ารัฐบาลไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะจากองค์กรอิสระคำถามแบบนี้ก็ไม่ควรจะถามอยู่แล้วเพราะว่าองค์กรอิสระเขาไม่ได้ไม่ให้ความเป็นธรรมเขาก็ตัดสินไปตามพยานหลักฐานแต่พอเริ่มอย่างนี้ปั๊บคุณยิ่งรักก็เอามีอาการทันทีอ้อนเลยบอกว่าขอความเห็นใจครับอย่าให้ดูเจตนาไม่อยากให้ดูข้อกฎหมายแล้วก็เลยเถิดไปถึงคุณตระกูลชินวัตรซึ่งก็จะเป็นฉากจบของการที่น้ำตาจะไหลออกมาผมก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ก็มีอีกแต่ว่าข้อสำคัญคือคุณยิ่งรักไม่ได้มีหลักการอะไรเลยครับคุณยิ่งรักกำลังจะบอกประเทศไทยว่าขณะนี้เมื่อคุณยิ่งรักกระทำผิดเนี่ยขอยกเว้นกฎหมายชั่วคราวได้ไหมครับขอยกเว้นเฉพาะคุณยิ่งรักนะผมถามว่าถ้าเกิดพวกผมเนี่ยไปขโมยของไปทำอะไรแล้วบอกว่าผมมีเจตนาที่ผมอยากจะไปช่วยคนจนขอยกเว้นกฎหมายกับพวกผมสักวันสองวันได้ไหมอ่ะคุณเรียบไทยคือไม่ได้วันจันทร์เนี่ยผมจะพูดกับอัยการเลยผมว่าขอให้ดูเจตนาครับอัยการอย่าดูหลักกฎหมายที่จะฟ้องเรื่องวอร์ฮาวโพสิชันคุณยิ่งรักเนี่ยที่จะฟ้องผมเรื่องวอร์ฮาวโพสิชันยิ่งรักเนี่ยคืออย่าเอาหลักกฎหมายมาพูดกับผมผมเจตนาผมหวังดีอ่ะผมเตือนเพื่อเรื่องบ้านเมืองอ่ะก็บ้านเมืองอ่ะดูเจตนาแล้วผมจะผิดตรงไหนอ่ะอัยการถ้าคุณยิ่งรักพูดแบบนี้ได้ปฏิบัติแบบนี้ได้ผมก็จะตามคุณยิ่งรักไปแต่ว่าคุณต้องร้องไห้เลยนะไม่ยากเราร้องไห้เอายามองมาตาก็ร้องแล้วเอาหัวกระเทียมมาเช็ดตาก็โดนแล้วพริกไทยอันเนี้ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากคุณยิ่งรักร้องไห้แล้วเนี่ยผมบอกคุณเมื่อวานแล้วว่าริ้วล้อจะออกมาไม่ขานรับโหกันเหมือนหมาหอนเดินสิบอะภูมิตามออกมาเลยภูมิตามนะบอกว่าที่ยิ่งรักร้องไห้เนี่ย มันไม่ได้ว่ายิ่งรักอ่อนแอนะแกบอกว่าอึดอัดอัดอั้นตันใจร้องไห้อัดอั้นตันใจอะไรคุณยิ่งรักจะร้องไห้จะทำอะไรนี่ผมไม่ได้ยุ่งนะแต่เพื่อนคุณยิ่งรักเป็นนายกและการร้องไห้คุณยิ่งรักเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับประเด็นที่สังคมไม่ความสนใจขนาดนี้คุณยิ่งรักอยู่ดีไปร้องไห้แล้วก็อ้อนบอกว่าอย่าใช้กฎหมายอันนี้ผมรับไม่ได้แล้วผมจะรับไม่ได้ไปตลอดชีวิตแต่คุณยิ่งรักคุณต้อง
คือเรื่องนี้นะผมคิดว่ามีการถ่ายทอดไปยังต่างประเทศมีการแปลคำพูดของนายรัฐมนตรีไทยว่าอยู่ดีนายรัฐมนตรีไทยเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์ปปช.ก็ดีศาลก็ดีแล้วสุดท้ายบอกว่าขอให้ยกเว้นเรื่องกฎหมายอย่าเอากฎหมายมาตัดสิทธิชั้นอย่าเอากฎหมายมาริดรอนสิทธิ์เนี่ยผมว่าหัวเราะใช่ไหมคนนี่ถ้าบารักโอบามารู้แกหัวเราะฟันร่วงเลยยิ่งรักคุณเนี่ยไม่ต้องมาทำสามออยกับคุณโอบามาเลยอย่าแบบเนี้ยแต่ว่าเรื่องนึงที่ดูแล้วน่าแปลกใจนะก็คือว่าแกนำเสื้อแดงกับพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยมักจะด่าแค่6ตุลาการครับนะครับเพราะส่วนใหญ่เวลาลงคะแนนเนี่ยจะออกมา6-3 6-3เสียงข้างมากคือ6ตุลาการเสียงข้างน้อยคือ3ตุลาการเจ้าเดิมเลยเหรอครับแต่รอบนี้90นะ90ครับ90เลยพอ90ปั๊บเนี่ยตอนนี้ด่าเลยครับ9ตุลาการแล้วเมาหมดเลยทั้งเมาหมดแล้วครับโยงเลยเมาหมดแล้วทั้งศาลเลยว่างั้นน่ะแล้วก็พยาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาแทรกแซงการบริหารของรัฐบาลได้อย่างไรผมว่าไม่ใช่เฉพาะศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทยนะที่เยอรมันเนี่ยก็มีแบบนี้เหมือนกันก็ยื่นในศาลรัฐธรรมนูญชี้ความใช่ถูกต้องคือมันด่าทุกศาลเลยคุณดิโยกไอ้พรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะไอ้ไคฮีในพร้อมวงด่าหมดทุกศาลยกเว้นศาลพระภูมิที่บ้านมันน่ะมันด่าหรือเปล่าไม่รู้ว่าไม่แน่เวลาทำอะไรผิดหรือว่าไม่ได้ดังใจมันก็ด่าศาลพระภูมิศาลเจ้าที่บ้านมันด้วยก็ตอนนี้ความสามารถในการบริหารประเทศของยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เทียบชั้นเท่ากับคุณทักษิณชินวัตรแล้วอ๋อพี่กับน้องมันจะห่างกันยังไงก็มันไม่ห่างกันหรอกลุงชัยราชวัฒน์ก็เลยมีการ์ตูนนี่ครับความสามารถในการบริหารประเทศของนายกยิ่งลักษณ์นะครับความสามารถในการบริหารประเทศของนายกยิ่งลักษณ์เทียบชั้นกับนายกทักษิณใกล้เคียงกันยิ่งขึ้นทุกวันอยู่ว่าจากอะไรจำนวนคดีที่แกที่ตกเป็นจำเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยครับคดีใหญ่ๆทั้งนั้นแหละเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะไล่ผมทันหรือเปล่าคุณยิ่งลักษณ์ผม23แล้วคุณจะไล่ผมทันไหมแต่ว่าคดีแกนะคดีประเภทแรงๆทั้งนั้นฆ่าคนโดยเจตนาอย่างเงี้ยติดคุกกันหัวโตยิ่งรักบอกนี่เราเบรกไปก่อนไหมครับครับเบรกครับครับกลับมาช่วงที่2ก็พอคุณยิ่งรักเนี่ยถูกองค์กรสละเนี่ยดำเนินคดีก็เกิดความโกรธนะครับในบรรดาของคนเสื้อแดงแล้วรัฐบาลผมกล่าวหาเลยนะรัฐบาลการเสื้อแดงเนี่ยก็เลยปลุกระดมให้พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยเข้าไปเล่นงานองค์กรอิสระนะครับแล้วกลุ่มเสื้อแดงนะครับกปป.ก็เลยนำโลงกระดาษและพวงหรีดผ้าอนามัยพร้อมสติ๊กเกอร์รูปหน้าของนายวิชาหาคุณคณะกรรมการปปช.มาเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งที่สำนักงานที่หน้าสำนักงานปปช.โดยก่อนทำการเผาครับได้มีการเทอุจจาระและน้ำปลาร้าเพื่อแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทำงานของปปช.พร้อมกันนั้นให้ได้นำสติ๊กเกอร์รูปนายวิชาหาคุณแผ่นขนาดใหญ่มาปิดไว้ที่ประตูด้านหน้าทางเข้าปปช.เพื่อให้กลุ่มคนเสื้อแดงได้ระบายอารมณ์โดยการคว้างอุจจาระและน้ำปลาร้าใส่รูปดังกล่าวครับจริงเหรอเนี่ยจริงนี่เอาอุจจาระมาปาคว้างกันกลางเมืองนี่จริงเหรอจริงบ้าแล้วเสียสุขนาลักษณะอะไรสุขสภาพหมดนะเนี่ยไม่แล้วพวกนี้ก็จับอนามัยพวกนี้รู้สึกจับขี้กันอย่างสบายมือแล้วกันนะมันเกือบมันไม่ไหวไปงั้นแล้วมันเล่นขี้กันขนาดนี้ผมว่ามันเกินไปแล้วมั้งโอ้ผมว่าหน่อยเพราะว่าไอ้แก๊งวิปริตไอ้กวป.เนี่ยนะคนเสื้อแดงเนี่ยผมว่าทำอะไรให้มันอยู่ในหลักของอริยชนหน่อยไม่ใช่คุณเอาผ้าอนามัยมาทำรีดแล้วก็เอารูปหน้าคุณวิชาเขียนว่าวิชามหาโจรแล้วก็อุจจาระมาเฟี้ยงปลาร้ามาอะไรเกินไปไหนไอ้พวงใหม่ไอ้พวงอะไรนะพวงหลีจากผ้าอนามัยหน้าตาเป็นไงไม่มีรูปคือคุณดูไงคุณน้องสนใจคุณน้องสนใจไอ้คุณอยากรู้มันทำไงอ่ะมันก็มาจัดๆแล้วแม็กยิงๆกันไปแล้วมั้งไม่ไหวคุณว่าคนแกนำคนเสื้อแดงผมพูดดีกว่ารัฐบาลอ่ะหัวโจกรัฐบาลชุดนี้หัวโจกแล้วก็รู้เห็นเป็นใจกับคนเสื้อแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ่ะขึ้นบนเวทีคนเสื้อแดงก็บ่อยและปลุกระดมอยู่บ่อยเนี่ยคุณไปห้ามหน่อยดิคือการเคลื่อนไหวผมไม่ว่านะความเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เห็นแตกต่างแต่ว่าให้มันอยู่ในระเบียบให้มันอยู่ในกติกาอยู่ในวัฒนธรรมให้มันรู้ว่าเออเคบ้านเมืองมันเจริญแล้วไม่ใช่คุณเอาจะรับมาปาดกลางถนนอย่างเงี้ยมันเกินไปและไอ้เรื่องแบบเนี้ยคุณยิ่งรักไม่เคยพูดถึงเลยคือคุณยิ่งรักเหมือนมีเหมือนมีชุดความคิดหรือว่าชุดที่สามารถรับรู้ข้อมูลได้ด้านเดียวคือด้านที่ถูกกระทําแต่ด้านที่คุณยิ่งรักปล่อยปละละเลยให้คนของคุณยิ่งรักไปกระทําคนอื่นเนี่ยคุณยิ่งรักเหมือนกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยครับคุณยิ่งรักมองไม่เห็นคุณยิ่งรักไม่เคยได้ยินคุณยิ่งรักไม่เคยสัมผัสสิ่งแบบนี้ครับมันถึงบ่งบอกว่าตัวตนคุณยิ่งรักไม่ได้เป็นอย่างที่คุณยิ่งรัก
แสดงออกมาครับคือผมไม่รู้ว่าคุณยิ่งรักเป็นอย่างนี้เพราะว่าแกมีฝังข้อมูลเข้าไปแล้วแกก็พูดได้ตามที่เขาบอกหรือว่าตัวตนจริงๆคุณยิ่งรักก็คิดได้แบบนี้คือมีลูกเล่พอสมควรครับในการที่จะบอกว่ากล่าวหาคนอื่นได้ขออ้อนวอนคนอื่นได้ยกเว้นกฎถ้าตัวเองได้เปรียบใช้กฎหมายถ้าตัวเองเสียเปรียบขอยกเว้นกฎหมายครับแล้วก็ปล่อยให้ลูกสมุนตัวเองเนี่ยไปคุกคามองค์กรที่เขากำลังตรวจสอบว่าคุณยิ่งรักโกงอยู่ครับคือมันจะระรานไปทั่วคุณเชื่อผมแต่คุณยิ่งรักแกไม่ห้ามแล้วแกนำเสื้อแดงแก๊งเสื้อแดงเนี่ยบางกลุ่มบางคนนะเสื้อแดงกับใจที่ดูสายล่อฟ้าก็เยอะแล้วแต่ว่ามันจะไประรานทั่วแหละไปถึงนู่นแหละนี่ปปช.ไปมาแล้วคอยดูศาลรัฐธรรมนูญอีกมันก็ไปอีกศาลรัฐธรรมนูญยังตัดสินอีกหลายคดีไงก็ไปอีกแล้วก็ไปด่าศาลรัฐธรรมนูญไปพูดเนี่ยไอ้นั่นไอ้พี่ชัยนฤทัยบ้าอะไรคนเนี้ยไอ้รัฐมนตรีพลังงานที่ถูกตกกระป๋องไปก็จะด่าเนี่ยผมบอกให้ก็ได้คุณยิ่งรักบอกให้เอาบุญเลยนะหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวานเนี่ยคนเขาจะโยกันทั้งประเทศคืออย่างน้อยๆที่สุดไม่ต้องเป็นหนี้อ่ะ50ปี50ปีอ่ะลูกผมอ่ะยังเด็กๆชัยโยดีใจเลยอ่ะน้องพิมพ์น้องแทนผมเนี่ยพิมพ์ไทยแทนไทยผมเนี่ยยังชัยโยเลยบอกโอ้ว่าเป็นไทยแล้วไม่ต้องเป็นหนี้50ปีอ่ะอันนี้ผมว่าไม่ต้องห่วงลูก50ปีต้องใช้แล้วพ่อเด็กกลัวมันจะอยู่ถึง50ปีพ่อต้องใช้ด้วยเนี่ยจะเป็นปัญหาผมก็เลยปล่อยดีใจไปด้วยเมื่อวานศาลตัดสินแบบนั้นคุณไปไม่ถึงครึ่งทางหรอกบ้าไป120 คุณบอกไงผมสุขภาพดี120ปีไม่มีหลงลืมไม่มีอัลไซเมอร์เด็ดขาดเต็ดไทยอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเจาะเลือดสามารถตรวจสอบอัลไซเมอร์ได้นะว่าอัลไซเมอร์ได้มันจะเกิดหรือไม่เกิดเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขามีเทคโนโลยีสูงขึ้นกันครับคุณก็ไปเจาะพรรคเพื่อไทยหนุนไปเจาะพวกผมไม่ต้องเจาะหรอกความจำดีอยู่แล้วฉลาดเฉียบแหลมอยู่แล้วและอีกด้านหนึ่งครับก็ที่ถนนแจ้งวัฒนะก็มีภาพป้ายตามหาคนหายครับซึ่งก็เข้าใจเป็นเพื่อนคุณเทพไทยแล้วคือใครก็ตามที่โชคเนี่ยมันโยนให้ผมหมดเลยคนนี้เพื่อนคุณจริงอ่ะประกาศคนหายประชาชนผู้เดือดร้อนรอท่านอยู่ผู้ใดพบเห็นบุคคลนางภาพโปรดนำตัวมาส่งที่สำนักงาน DSI เพื่อให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครับแกหายที่ไหนแกไปอยู่สรสก็ไปดีเอสไอยังไงแกไปดูสรสที่สโมสรตำรวจตรงนี้ก็เจออยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็เลี้ยงรุ่นเนี่ยหมูเยียวปปอที่ห้องอาหารทีเฮ้าเขาเลี้ยงรุ่นกันอยู่แล้วแกคงไปพิธาริศเนี่ยคงไปแหละได้เจอผมเจอไหมคุณจะฝากคำถามอะไรผมจะถามให้ผมไม่มีคำถามกินข้าวเลี้ยงรุ่นกันแกมันอยู่รุ่นเดียวกันไม่เป็นไรอยู่รุ่นเดียวกันอ่ะก็ถามกันได้ถ้าคุณฝากนะหรือว่าคุณใจผมบอกเรื่องประกันตัวใครคุณก็บอกหรือใจจับใครก็บอกนี่คุณตาริศเนี่ยแล้วอีกคนที่หายไปจากภาพเป็นใครเลยไหมใครครับมีวันนี้เพราะพี่ให้ครับบิ๊กแจ๊ดไม่รู้อ่ะมีวันนี้เพราะพี่ให้เนี่ยทำไมรู้ครับตอนนี้กำลังรับทรัพย์อยู่ไปทำอะไรรับทรัพย์เพราะว่ามีคนแจ้งเข้ามาครับโหเป็นแผนที่แต่ผมเอามาคร่าวๆแล้วครับครับมีลูกน้องของคนคนนี้ครับตอนนี้ไปเปิดตู้ม้าเต็มไปหมดเลยนะครับภาคหนึ่งเนี่ยปทุมธานีนนทบุรีชื่อเน่งนี่เขาบอกมาเลยนะเน่งนี่แค่เก็บหัวเบี้ยแล้วที่นครบาลนะครับมีทั้งหนึ่งทั้งโจทั้งเปานะครับโจนี่ดูบกน.1มีแถวโชคชัยนั่งเลยตอนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยตู้มาครับแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกน้องของใครครับครับมีวันนี้พ่อพี่ให้คือมันสบายมากนะผมบอกให้นะวงการตำรวจหลังจากมีกปปส.แล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปเพ่งเล็งหรือว่าไปจุดสนใจมันอยู่ที่การชุมนุมของกปปส.ไงไอ้พวกบ่อนการพนันตู้ม้าก็เราเองเต็มตู้ม้าเลยตู้ม้านี่มันแย่มากเพราะว่าเด็กเยาวชนมันไปเล่นด้วยแล้วมันเปิดเนี่ยมันต้องเปิดใกล้สน.เปิดในที่ชุมชนครับแล้วมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กไปติดการพนันอย่างรุนแรงนะครับซึ่งถ้าคุณจำได้เนี่ยเฉลิมเคยพูดเสมอว่าไม่มีหรอกถ้าเขามาเป็นไม่มีตอนนี้ครับลองไปดูสิครับเต็มเพียบไปหมดเลยเฉลิมไม่ได้เป็นแล้วไงเขาไปอยู่ให้ไปอยู่จับกังเป็นจับกังหนึ่งแล้วรหัสเรียกขานของกระทรวงแรงงานไงแกก็โบยได้ไงนี่สรส.นี่เขาจะปลดแกอีกแล้วเนี่ยให้ไปเป็นอะไรอ่ะรัฐมนตรียุติธรรมอ่ะชัยเกษมชัยเกษมนิติสิริแล้วคือผมว่าสุดท้ายก็ไปถึงไอ้นู่นแหละไปถึงไอ้พร้อมวงไอ้กายีดแหละประจากระปึ้งเขาก็ไม่เอาแล้วตอนนี้มาเฉลิมก็จะปลดอีกปลดเป็นชัยเกษมชัยเกษมก็มาปลดประสบไล่มาเรื่อยๆจนหมดครม.แล้วก็ไปถึงสุดท้ายเพื่อนคุณสิโชคใครครับไอ้กายีดนะผมยกให้เป็นเพื่อนคุณเลยกายีดเพราะว่ากายีดกับไข่เล็กเนี่ยมันพอๆกันไอ้สิโชคเขาเรียกไข่เล็กที่บ้านนะน้องเล็กน้องเล็กคือพอมาอยู่เต้เรียกน้องเล็กแต่ว่าอยู่บ้านเนี่ยอยู่ปากใต้เรียกไอ้ไข่เล็กแล้วไอ้พร้อมพงเนี่ยก็เรียกไข่หีดมาอยู่นี่เขาเรียกพี่ตั้มพอเป็นดาราเขาเรียกพี่ตั้มคือผมก็อธิบายคุณเทพไทยเข้าใจแล้วว่า
คำว่าชื่อเล็กเนี่ยแม่ผมตั้งเพื่อประชดเพราะผมจะหมดเวลาเรื่องอื่นประชดอะไรของจริงแต่ว่ากลับมาเป็นเรื่องเนื้อหาสาระนะครับก็คือเราก็ขอให้ตำรวจเนี่ยไปช่วยดูแลจัดการปราบปรามตู้ม้าหน่อยเพราะว่ามีประชาชนรายงานว่ามันเยอะจริงๆนะครับครับแล้วรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็ไปสู่วันนี้มีเพราะพี่ให้นะครับไปกองตัวนั้นหมดเลยเหรอลงรูนั้นหมดเลยเหรอโอ้รวยตายแต่งั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้เป็นข่าวมาครับก็คือว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพยายามที่จะหนีเข้าไปชี้แจงกับปปช.แล้วก็ให้ทนายเนี่ยขอเลื่อนไป45วันปรากฏว่าปปช.บอกว่าเลื่อนได้ครับแต่ให้แค่15วันคือเขาเลื่อนมา15วันคุณยิ่งลักษณ์คุณจะเลื่อน 2-3 เดือนได้ไงไอ้นี่นี่เจตนาที่จะหนีแล้วไม่ใช่ว่าติดขัดหรือว่ามีความจำเป็นมีธุระที่จะเลื่อนทีละ7วันไม่เกิน15วันนี่เสือกเลื่อนทีละ45วัน60วัน90วัน100วันไม่ใช่ทำบุญบางสกุลคนตายนะคุณยิ่งลักษณ์คือจะเลื่อนเป็น100วันคือเดิมเนี่ยเขาจะให้คุณยิ่งลักษณ์เข้าไปชี้แจงข้อกล่าวหาวันพรุ่งนี้คือ14มีนาคมซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ก็มาฟอร์มเดิมอยู่แล้วคือเราพูดตั้งแต่แรกว่า1คือจะไม่รับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเอง2คือเวลาชี้แจงก็จะไม่ชี้แจงครับก็จะเลื่อนแต่ว่าขอเขาทีนึงขอเขา45วันเลยผมถามว่า15วันที่ผ่านมาที่คุณไปรับข้อกล่าวหาแล้วคุณมีเวลาเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ได้เห็นไอ้ข้อกล่าวหาของปปช.ยังเพราะผมไม่เห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์ตั้งใจจะอ่านตั้งใจจะดูแล้วไปแก้ข้อกล่าวหาเลยคือคุณยิ่งลักษณ์ใช้เวลาไปเดินไปไหว้พระเดินสายตัวอีสานไปเหนือคุณยิ่งลักษณ์ไม่ตั้งใจในการที่จะชี้แจงปปช.เพราะผมไม่รู้คุณยิ่งลักษณ์ไม่เข้าใจในข้อกล่าวหาชี้แจงไม่ได้หรือว่ามันทุจริตจริงแล้วการชี้แจงปปช.เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาถ้าคุณไม่ได้โกงเขานะมันจะได้รู้ว่าอ้าวที่ผ่านมาเนี่ยมันเงินมันหายไปไหนใครโกงใครข้าวมันเน่าหรือเปล่าข้าวมันยังขายได้ไหมส่งออกได้หรือเปล่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์รีบมาชี้แจงเท่าไหร่เนี่ยชาวนาที่นอนรองเงินอยู่ก็จะได้ประโยชน์เร็วขึ้นเท่านั้นแต่คุณยิ่งลักษณ์เร่งคอยขอขยายเวลา4-5วันเท่ากับคุณยิ่งลักษณ์ไม่เจตนาจะให้ความร่วมมือไม่สนใจจะชี้แจงแล้วก็ไม่ได้มีความอินังขังขอบว่าพี่น้องชาวนาจะได้เงินเมื่อไหร่คือแกซื้อเวลาไปเรื่อยเอาพูดจริงๆนะแกซื้อเวลาไปเรื่อยแล้วก็ทุกครั้งคุณดูนะเวลาแกมีข้อกล่าวหาอะไรหรือว่า คือแกไม่เคยไปแกใช้ทนายหมดแล้วแกก็ผมก็บอกให้แกทำตัวเหมือนกับเขาเรียกตามภาษากฎหมายเขาเรียกเสมือนคนไร้ความสามารถคือให้ทนายเป็นพี่เลี้ยงและทนายเป็นที่เลี้ยงก็พิชิตชิงบานแกก็พาพิชิตชิงบานแล้วทนายตุงขนมอันเนี้ยคนเนี้ยจำนานนักอะแล้วแกก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงไปเรื่อยไม่เคยเผชิญหน้าอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างออกมาคุยกันนะท้าทายให้กกปศมาคุยกันพอกำนันสุเทพท้าบอกมาเลยมาคุยตัวต่อตัวขอพวกขอเพื่อตัวต่อตัวถ่ายทอดทีวีหาพวกเลยมันต้องคุยกันเป็นทีมอยู่ในกรอบมันต้องตัดสินใจร่วมกันไปนู่นเลยยิ่งลักษณ์ผมบอกให้เลยถ้าหากว่าคุยเจรจากับกำนันสุเทพนะแล้วผมว่าถ้า2ต่อ2ตัวต่อตัวนะจบคุณเทพต้อนตายเลยถ้าพวกมาคุณยังรักไม่ต้องพูดให้คุณอื่นพูดหมดคุณแต่ว่ากำนันต้องบอกต้องถ่ายทอดสดนะครับไม่เจรจากันตัวต่อตัวถ่ายทอดสดนี่กำนันดูเทพแกบอกเมื่อคืนว่าแกรู้สึกแกจะบ้าตามยิ่งรักไปด้วยแล้วคือตอนที่แกรบกับคุณยิ่งรักทะเลาะกับคุณยิ่งรักและคุณยิ่งรักปัญญาอ่อนอีเดียดแบบเนี้ยตอนที่แกรู้สึกว่าแกบ้าตามคุณยิ่งรักไปด้วยแล้วแกบอกแกกลุ้มใจมากกับตอนนี้แกรู้ตัวเองขึ้นมาเลยดีแสดงแกยังไม่บ้านะแต่ว่าคนรู้จักตัวเองเนี่ยผมคิดว่าแสดงว่ายังไม่บ้าแล้วคุณยิ่งรักนอกจากจะเลื่อนในเรื่องของไปชี้แจงกรณีทุจริตจำนำข้าวแล้วเนี่ยก็ยังเลื่อนนะครับชี้แจงกรณีการทัวร์นกขมิ้นด้วยเพราะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยพูดถึงเรื่องที่โดนร้องเรียนเกี่ยวกับทัวร์นกขมิ้นของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งคณะกรรมการสอบสวนสืบสวนเนี่ยได้ขอขยายเวลาอีก15วันในการพิจารณาเนื่องจากมีการขอกำหนดการเดินทางและค่าใช้จ่ายไปยังสำนักเลขาธิการนายกเพิ่มเติมซึ่งมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะอ้างเหตุผลไม่สามารถเข้าพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเอาเอกสารไม่ได้เพราะเท่ากับรัฐบาลไม่สามารถบริหารราชการได้ซึ่งกกต.จะไม่แข่งเวลาให้อีกแล้วมันจะซื้อเวลาไปอีกแล้วซื้อเวลาอีกแล้วแต่ว่ากกต.บอกไม่ได้แล้วให้สุดท้าย15วันถ้าไม่ส่งเอกสารก็ถือว่าจบจบแสดงไม่ติดใจที่จะไปชี้แจงนะครับก็ต้องเอาอย่างนี้แหละให้มันเข็ดดัดหลังมันเสียมั้งไอ้พวกเนี้ยแล้วก็อีกเรื่องที่กกต.กำลังทำอยู่นะครับครับก็คือเรื่องของการที่มีผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้สื่อของรัฐหาเสียงซึ่งนี่เข้าข่ายผิดกฎหมายชัดเจนแล้วกกต.สมชัยก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพราะมีหลักฐานชัดเจนครับซึ่งรวมถึงการเข้าชี้แจงของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยซึ่งหมายความว่าส.ส.ทั้งหมดคือ16คนครับครับซึ่งทำด้วยตัวเองเนี่ยผมเข้าใจว่า
น่าจะโดนใบแดงนะถ้าอย่างนั้นนะเพราะทำด้วยตัวผู้สมัครเองไม่ใช่ผู้อื่นทำให้คือหลักกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยถ้าผู้อื่นทำให้แล้วก็ผู้สมัครได้ประโยชน์เนี่ยก็ได้ใบเหลืองแต่ว่าถ้าอะไรก็ตามผู้สมัครทำเองประโยชน์ได้แก่ผู้สมัครใบแดงอันนี้ชัดเลยอันไม่ต้องสอบหาหลักฐานอะไรคุณศรีโชคถ้าไปออกทีวีช่อง11เนี่ยเอาเทปจากช่อง11มาดูเนี่ยก็นี่ไงกกต.สมชัยก็เลยบอกกกต.สมชัยก็เลยบอกว่ามันมีหลักฐานชัดเจนแล้วอันนี้ก็อยู่ที่ว่าจะพิจารณาโทษอย่างไรนะครับเพราะโดยหลักแล้วถ้าจะออกโทรทัศน์แบบนี้มันต้องมีคู่แข่งมาออกด้วยครับแล้วก็ต้องให้เวลาตามที่กกต.กำหนดแต่นี่หมายความว่าไปออกรายการ16คนไปออกรายการเองใช้เวลาของรัฐบาลไปออกรายการเพื่อหาเสียงอันนี้ชัดเลยไอ้แบบนี้แหละเขาเรียกว่าตายน้ำตื้นน่ะผมบอกให้ตายน้ำตื้นเพราะว่าหลักฐานไม่ต้องมาปฏิเสธเลยทุกอย่างมันเห็นจะหาว่าตัดต่อเอาอีกหรือเปล่าตัดต่ออีกเปล่าคลิปปลอมตัดต่อไปข้างๆคูๆอีกแหละพรรคเพื่อไทยอ่ะโอเคกกต.จัดการหน่อยครับผมรู้สึกรำคาญแล้วก่อนจบผมต้องพูดเรื่องนิดนึงว่ายังไม่จบว่าเลย5นาทีก็ก่อนจบก่อนจบจะพูดได้ไงคุณไม่เรื่องอะไรลืมเลยจะพูดเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีจดหมายเปิดผนึกไม่รู้แม็กหาทันไม่หาทันก็เปิดให้พี่น้องประชาชนได้เห็นผมคิดว่ามีเป็นความน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในฐานะที่ผมเคยอยู่กระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยมีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศกลุ่มหนึ่งออกแถลงการนะครับในการต่อต้านพฤติกรรมของนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศกรณีที่จะไปเชิญบันคีมูลเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยครับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศกลุ่มนี้เปิดเผยตัวนะครับเปิดเผยตัวเลยเปิดเผยตัวลงชื่อเขียนชื่อชัดประมาณ70กว่าคนโอ้โหอย่างนั้นบอกหมดเลยว่าใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็แถลงการว่าในที่ผ่านมาตั้งใจทำงานนโยบายเพื่อสนองรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของชาติมาโดยตลอดแต่กรณีนี้เขาเห็นว่าเป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของส่วนตัวของนักการเมืองจะทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายในการที่ไปเอาบันคีมูลเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการภายในของประเทศเพราะอะไรฮะเพราะเกิดสหประชาชาติเข้ามาจริงเนี่ยสมมติว่าเขาเข้ามาเขาก็ต้องมากำหนดใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยคุณเลือกตั้งแบบนี้ได้ไหมคุณเลือกแบบนี้นะคุณเลือกแบบนี้แล้วสมมติเราไปยอมรับเขาเท่ากับเราไปมีพันธะกรณีว่าต่อไปจะเลือกตั้งหรือจะทำอะไรกิจการภายในต้องไปฟังสหประชาชาติแล้วคนเหล่านี้เขาจะเข้ามาแล้วเขาก็จะกำหนดนโยบายเลยว่าไทยจะต้องไปดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบนี้หรือแม้แต่มันอาจจะลามไปถึงเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าปล่อยให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับประเทศไทยก็เป็นที่มาว่าราชการกระทรวงการต่างประเทศปัจจุบันเลยนะครับที่ราชการอยู่เนี่ยทั้งระดับอธิบดีระดับ48 49ที่ผมเห็นชื่ออยู่เนี่ยลงชื่อกันเลยว่าขอประท้วงและขอให้นายสุรพงษ์เนี่ยเลิกใช้วิธีการเอาต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงอันนี้ผมต้องนับถือหัวใจเลยนะแล้วผมคิดว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของข้าราชการที่เป็นข้าราชการที่ทำเพื่อแผ่นดินครับแล้วขอให้กระทรวงอื่นนะครับท่านออกมาอย่างนี้นะครับไม่ต้องออกมายุ่งกับประชาธิปัตย์สนับสนุนประชาธิปัตย์พวกผมหรือกปปส.แต่ท่านยึดเอาสิ่งที่ถูกอ่ะแล้วผมรออยู่กระทรวงพาณิชย์อ่ะครับเรื่องจำนำข้าวพวกท่านก็รู้ว่านักการเมืองมันโกงกันจนอ้วนไปหมดแล้วทำไมพวกท่านไม่ออกมาครับกระทรวงการคลังอย่างเงี้ยครับกู้2ล้านล้านผิดท่านออกมาเลยบอกว่าได้เตือนกิติรัตน์แล้วทำไมท่านไม่ออกมาครับออกมาปกป้องแผ่นดินสิครับออกมาเยอะๆการดีๆในกระทรวงการต่างประเทศที่คุณว่าเนี่ยผมก็ใจว่าจะมีน่าจะมีกงสุลใหญ่ลูกเขยไอ้อีแฟนรายการสายเราฟ้าเราคนด้วยชื่ออะไรก็แกต่อต้านอยู่บอกไม่ได้เดี๋ยวโชว์พงจัดการเด็กแต่รู้กันอยู่แถวไม่ก็มันมีชื่ออยู่แล้วคุณบอกได้เขาเห็นชื่อหมดอะไรออกวิทวิทอะไรนู้ออกวิทวิทผมจำชื่อไม่ได้ยังไม่ได้ดูรายละเอียดพูดถึงสุรพงษ์เนี่ยครับก็เลยมีการ์ตูนแหละเพื่อพี่ของบัญชาคามินบัญชาคามินเจ้าเก่าเลยครับก็คือที่ทักษิณบอกมีแต่คนหน้าตาไม่ดีออกมาสู้เนี่ยเราก็ว่าคุณสุรพงษ์ก็เดือดร้อนเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาหน้าตาไม่ดีเขาเลยออกมาบอกว่าหน้าตาไม่ดีเนี่ยนายเขาคงไม่หมายถึงเรานะคืออันนี้สุรพงษ์ไอ้สุรพงษ์นึกว่าถึงอาจจะบ่อยไปถึงไอ้นพดลเพราะมีแต่คนบอกว่าหน้าตาเราเหมือนดาราหนังฮอลลีวูดครับนี่เหมือนนี่เป็นดาราอันนี้เป็นพระเอกอ่ะฮอลลีวูดอ่ะเวลาคุณพูดถึงเรื่องดูหน้าเหมือนพระเอกหลอดออฟเดอะริงอะไรเนี่ยนะเออนี่มันเป็นเหมือนไหมเหมือนไหมไอ้สุรพงษ์ผมมีข้างๆมากกว่านี่ไม่มีผมเลยข้างหูมีหูกลางด้วยนี่ผิดกันนิดหน่อยแต่ใกล้คลึงกันดูไฟล่ำเดียวอ่ะถ้าภาษาชีววิทยาเขาเรียกอยู่สปีชีส์เดียวกันเลยนี่ผมคุณพูดถึงเรื่องหน้าเหมือนดารานี่ผมพูดเรื่องจริงนะผมไม่ได้แต่งเองนะเมื่อวานนี้ผมไปทานข้าวตอนเย็นโต๊ะข้างๆเดินมาสะกิดผมแล้วถามว่าโทษนะคะนี่คุณโป๊ปหรือเปล่าผมไม่รู้โป๊ปคือใครผมก็เลยไปหมายถึงว่าโป๊ปมนุษย์ผู้นำศาสนาผมว่าแล้ว
พวกศาสนาคริสต์หรือเปล่าสงสัยหน้าตาเหมือนคือเป็นวัวเกลียนไม่ใช่เขาเป็นโป๊ปได้เอกหนังตอนนี้คุณเคยไม่เคยดูช่อง3อ่ะเรื่องอะไรผมไม่เคยดูผมไม่เคยดูมีที่ตาเรื่องอะไรอ่ะเขาสกิดผมบอกโอ้โหนึกว่าคุณโป๊ปตายแล้วผมเขาคุณฟังผิดเปล่าถึงเหมือนปอบเปล่าปอบปอบหรือเหมือนในนี้ผมพูดเรื่องจริงนะผมไม่ได้โกหกปุ๊บหรือพ่อใหญ่ผมพูดอีกเดี๋ยวว่าสำหรับผมนั่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเพราะว่าผมไปต่างประเทศอะไรเนี่ยคนจะมาขอลายเซ็นตอนแรกผมนึกว่าสายเล่าฟ้าดังแต่ปรากฏเขาขอลายเซ็นเขาเนี่ยก็เป็นแจ็คกี้แชนมู้ขนาดหนักเลยผมนี่มู้ได้ด้วยจริงๆว่ะคือแบบผมเนี่ยแบบผมเนี่ยไม่เคยมู้เลยนะไม่เคยมู้ผมไม่มู้ว่าผมเหมือนดาราอย่างนี้ผมไม่เคยผมเนี่ยเหมือนเทพไทยเนี่ยตัวตนที่แท้จริงผมเนี่ยรอยังไงก็อย่างนั้นเพียงแต่คนบอกผมไปเวทีต่างๆพอแล้วผมไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาบอกผมเมื่อวานนี้เขาบอกผมว่าดูตัวเป็นๆแล้วมันหล่อมากหล่อมากหล่อกว่าในทีวีเยอะผมก็เลยบอกว่าผมบอกเขาเลยผมชี้แจงเลยผมอาภัพคือหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเวลาออกทีวีแล้วเนี่ยเขาเรียกบ้านผมเรียกถ่ายรูปไม่ขึ้นในผมอาภัพกับสองเนี่ยก็ไปดูทีวีนานมากเลยทีวีเฮ้ยผมเล่าเรื่องผมเมื่อวานเนี่ยคุณเอาสิทธิ์อะไรมาพาไปให้สิทธิ์พาดพิงเล่าเรื่องหมดเวลาแล้วเอาเพลงอ่ะเฉลยเพลงเจ้าน้ำตาครับยูพินแพรทองเมื่อกี้เนี่ยถ่ายมาเยอะมากโลกคือละครบ้างเรียมดาราน้อยบ้างไม่ใช่นะครับเสียงนี้อมตะยูพินแพรทองครับเจ้าน้ำตาครับเพลงดังในอดีตเมื่อปี2521ได้รางวัลสวกาศทองคำพระราชทานซึ่งขนาดนั้นงานเพลงก็อายุ17กำลังจะได้ไปไปบูนบุตรขันนะครับตัวนั้นผมอายุ3ขวบแต่ว่าด้วยความฉลาดของผมเลยฟังเพลงได้ครับขับรถแล้วตอนนั้นเอาครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ